สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับ A Amulet Online ความรู้มีไว้แบ่งปันนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีขอเชิญท่านชมพระเครื่องที่ทรงคุณค่าเหมือนหยิบส่องด้วยมือท่านเองพบกับผมวรภาสบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับสวัสดีครับในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับพระสมเด็จบางขุนพรหมพระสมเด็จบางขุนพรหมเป็นพระเครื่องยอดนิยมที่ถูกจัดให้อยู่ในชุดพระเบญจภาคีนะครับซึ่งสร้างโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีปีพุทธศักราช2413ซึ่งขณะนั้นท่านอายุได้83ปีสำหรับส่วนผสมหลักนะครับก็มีปูนเปลือกหอยผงใบลานผงดำแล้วก็น้ำมันตังอิ้วนะครับสีของพระจะออกขาวนวลแล้วก็เป็นพระที่ถูกนำไปบรรจุกลุที่วัดบางขุนพรหมนะครับซึ่งในวันนี้จะนำท่านมาพบกับชิ้นสมเด็จพระบางขุนพรหมนะครับเป็นสมเด็จแกะเดี๋ยวเรามาชมภาพรวมองค์พระกันนะครับชมภาพรวมองค์พระครับเดี๋ยวเรามาชมภาพรวมองค์พระกันนะครับอันนี้เป็นชิ้นสมเด็จบางขุนพรหมนะครับด้านหน้านะครับก็แกะเป็นพิมพ์พระพุทธนะครับนั่งอยู่ในซุ้มครอบแก้วนะครับด้านหลังนะครับก็เป็นหลังของสมเด็จบางขุนพรหมนะครับเป็นลักษณะหลังกระดานนะครับลอยนะครับหลังของสมเด็จบางขุนพรหมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพระที่แกะขึ้นใหม่นะครับแต่ก็มีเนื้อที่ดูง่ายนะครับก็เลยนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเพราะแม้เป็นเพียงชิ้นเล็กๆนะครับก็ทรงคุณค่านะครับควรค่าแก่การรักษานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือพุทธคุณนะครับก็คงเดิมนะครับไม่ได้ลดหย่อนลงไปเลยนะครับอันนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับก็จะเห็นครับกุนะครับแต่ก็ไม่ใสมากนักนะครับด้านหลังนะครับก็จะเห็นเนื้อพระบางขุนพรหมชัดเจนนะครับครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเนื้อพระกันดูนะครับว่าจะขยายแล้วเนี่ยจะดูเป็นอย่างไรนะครับง่ายยากแค่ไหนนะครับเชิญเลยนะครับช่วงเจาะลึกเนื้อพระครับเรามาชมภาพขยายเนื้อพระนะครับเนี่ยนะครับพระสมเด็จบางขุนพรหมแกะนะครับขนาดชิ้นเล็กๆนี่ก็ยังหักนะครับก็มี2ชิ้นนะครับเอามาแกะร่วมกันนะครับเดี๋ยวจะขยายให้ท่านได้ชมเนี่ยนะครับท่านจะเห็นความเก่าแห้งของเนื้อพระนะครับแล้วก็มีผงดำผงแดงนะครับเนื้อ
ปูนเปลือกหอยนะครับที่เป็นวัตถุเป็นส่วนผสมหลักนะครับเป็นหลักกับน้องมันตั้งอิ้วนะครับนะครับท่านจะสังเกตเห็นเม็ดแดงๆนะครับเม็ดนี้ก็สังเกตเห็นในสมเด็จวัดระฆังเช่นกันนะครับเห็นคราบความเก่านะครับนะครับที่แม้จะแกะลงไปนะครับค่อยๆให้ท่านได้ชมเป็นการเลี่ยมในสมัยก่อนนะครับที่เลี่ยมแล้วก็ใช้อย่างเทียนนะครับอัดให้แน่นนะครับให้ติดกับกรอบพระนะครับไม่ขยับขยื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นที่ขอบเนี่ยนะครับมีคล้ายๆเทียนอยู่นะครับคราบของเทียนเศษเทียนนะครับอยู่นะครับโดยรวมนะครับก็ทำให้เนื้อพระเนี่ยมีความหนึบนุ่มนะครับฝั่งที่แกะเป็นพิมพ์พระพุทธเนี่ยนะครับก็เป็นฝั่งด้านหน้าขององค์พระนะครับก็แกะไว้ได้สวยงามนะครับสวยงามเดี๋ยวนำท่านชมด้านหลังนะครับนี่นะครับด้านหลังครับด้านหลังองค์พระนี่จะเห็นความแห้งเก่าของเนื้อพระนะครับแล้วก็มีรอยนะครับไม่ราบเรียบลักษณะหลังกระดานนะครับท่านจะเห็นคราบเทียนนะครับซึ่งเป็นคราบการเลี่ยมพระในสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็อยู่ตามขอบตรงนี้นะครับก็เห็นเนื้อพระสมเด็จบางขุนพรหมเนี่ยชัดเจนนะครับชัดเจนเลยขอบก็ยังมีคราบเทียนอยู่เนี่ยนะครับร่องรอยการหักแม้จะหักอย่างไรนะครับก็ชิ้นส่วนนะครับของพระสมเด็จเนี่ยทุกชิ้นนะครับก็ถือว่าสมคุณค่านะครับแล้วก็มีพุทธคุณนะครับเทียบเท่ากับเต็มองค์นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีการเก็บรักษาแล้วก็มีมูลค่าสูงอยู่นะครับนี่นะครับท่านจะเห็นเม็ดผงพุทธคุณนะครับที่ปรากฏนะครับอยู่นะครับลอยตัวขึ้นมานะครับหนึ่งเม็ดให้ท่านสังเกตนะครับถึงความเก่าของเนื้อพระนะครับครับนี่ก็เป็นพระเครื่องนะครับที่สมคุณค่าอีกองค์หนึ่งนะครับที่นำมาให้ท่านได้ชมนะครับชิ้น
พระสมเด็จบางขุนพรมแกะนะครับคือเป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่านะครับนำมาให้ท่านได้ชมกันเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะร่วมกันอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาไทยให้มีชื่อเสียงแล้วก็คงอยู่ตลอดไปนะครับหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไปท่านสามารถติดตามงานของผมได้ในชื่อวรภาสบุญมั่นและศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือขุดกรุบนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมหนังสือคัมภีร์ภาพพระเครื่อง6มิติหนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระเครื่องทุกองค์ครบทั้ง6มิติให้ท่านได้ศึกษาครบทุกมุมมองหนังสือพระพุทธชินราชใบเสมาอมตะพระยอดขุนพลศึกษาเจาะลึกเกี่ยวกับพระพุทธชินราชใบเสมาหนังสือเบญจภาคีพระยอดขุนพลเนื้อชินหนังสือรวมภาพพระเครื่องคุณค่าเหนือการเวลาหนังสือไตรภาคีพระลีลากำแพงเพชรเรียนรู้เจาะลึกพระปางลีลาเมืองกำแพงเพชรนิตยสารเออโมเลตออนไลน์นิตยสารสื่อกลางการศึกษาสะสมปล่อยเช่าโชว์สำหรับคนรักพระเครื่องหนังสือพระเครื่องกับนักบริหารนักบริหารที่ชื่นชอบพระเครื่องเราสามารถเรียนรู้พระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรเพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์ได้หนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จหนังสือท่องไปกับมือถือเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้างผ่านโทรศัพท์มือถือที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นผลงานเพียงบางส่วนท่านสามารถติดตามงานของผมได้ในชื่อวรภาสบุญมั่นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จมุ่งหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งหวังดังปรารถนาทุกประการขอบคุณมากครับสวัสดีครับ